ด้านนักปั่นไทยนะคะคว้าเหรียญทองในการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศมาเลเซียค่ะเอ13โกเมสุขประเสริฐนักปั่นชาวไทยนะคะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2022ที่เมืองนิลายประเทศมาเลเซียหลังโชว์ฟอร์มเหนือชั้นนะคะปั่นเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทั้ง3เที่ยวส่วนเหรียญเงินเป็นของไอกุสตีบากุสอดีตแชมป์เอเชียจากอินโดนีเซียค่ะแล้วก็เหรียญทองแดงริซาวยูซี่จากอินโดนีเซียเช่นกันขณะที่ทีมสมคิดฮารัตวันเพื่อนร่วมทีมคว้าอันดับ6มาครองค่ะส่วนในรุ่นอื่นนะคะนักปั่นไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองแดงจากบวรพิษมินสนธิในรุ่นเยาวชนชายแล้วก็สิบตรีหญิงชุติการกิจวานิสเถียรในรุ่นประชาชนหญิงค่ะส่วนการแข่งขันจักรยานสุนภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism by For All ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2565สนามที่3ที่จังหวัดกำแพงเพชรมีนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันที่บริเวณสนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนอกจากนี้นะคะยังมีนักปั่นจักรยานจากชมรมจังหวัดต่างๆนะคะจากของกำแพงเพชรค่ะร่วมปั่นในกิจกรรมปั่นเชื่อมสายใยขวัญใจคนแกร่งกำแพงเพชรอีกด้วยโดยผลการแข่งขันจักรยานสุนภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยรุ่นที่น่าสนใจรุ่นทั่วไปหญิงระยะทาง 54.30 กิโลเมตรนะคะแชมป์เป็นของอรวรรณหมื่นทุมซึ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1ชั่วโมง51นาที43วินาทีส่วนรุ่นทั่วไปชายระยะทาง 54.30 กิโลเมตรณรงค์ฤทธิ์นินสุวรรณคว้าแชมป์ไปนะคะด้วยเวลา1ชั่วโมง21นาที21วินาทีค่ะ